สวัสดียามเช้าครับทุกท่านวันนี้คุณหนุ่มจะพาไปเที่ยวเอาท์เล็ตนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมเดินมาจากโรงแรมซึ่งอยู่ด้านหลังอะเนาะแล้วก็กำลังจะไปซื้อตั๋วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวียนนาเซ็นทรัลทีนะครับโอเคเข้ามาอยู่ขวามือเริ่มเพิ่ม Thank you togetheryou together? Yeah, yeah. Thank you. 107-1. Hello. Hello. I would like to go to the designer outlet, Sandor. And I have a weekly ticket. Is this can? Okay, yeah. Can I use the combine?Of course. Go and back or just go? Go and back. For today? Yes. I can go anytime? Yes. Yes. For today, anytime go, anytime back. I okay. can tell you the next train. Okay. Part of the next train is 845, platform number 11. Platform 11. Okay. 845. 845. Yes.Okay, thank you. Danke, danke. ตกลงเมื่อกี้เขาบอกว่าแพลตฟอร์ม11ใช่ไหมแล้วก็ตั๋วเนี่ยต่อคนนะอันนี้ต่อคนก็คือ 16.80 ยูโรอ๋อเขาดิสเคาท์ไปให้1เหรียญ53เซนเพราะว่ามีตั๋วสัปดาห์ลดดิสคาวไปให้นะครับใช้ร่วมกันได้ก็คือสมมติว่าจากโรงแรมไปจากสถานีเนี้ยไปเอาท์เลทมันยาวเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเรามีตั๋ววีคลี่อ่ะตั๋วคือถ้าเราคุณมีตั๋ว24ชั่วโมงอะไรนะ72ชั่วโมง74ชั่วโมงอ่ะก็ใช้ได้ร่วมกันได้เหมือนกันแต่ของผมเป็นวีคลี่ไงงั้นก็ประหยัดตรงนี้ไปแล้วก็ไปจ่ายตรงนี้เพิ่มนะก็ลดไปได้คนละ 1.53 ยูโรถ้าจะไปในเมืองถ้าจะไปในเมืองเนี่ยก็คือลงใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟออกนอกเมืองมันต้องขึ้นข้างบนจำได้ไหมวันที่เรามามันขึ้นข้างบนแพลตฟอร์ม11นะอันนี้เขาจะมีบอกเลยนะว่าแพลตฟอร์ม 3-4 5-6ผมว่าการเดินทางในเวียนนาเนี่ยเขาเรียกสร้างความคุ้นเคยได้ไม่ยากใช้เวลาครั้งเดียวล่ะคุณผ่านมาครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้คุณขึ้นง่ายละนู่นแพลตฟอร์ม11อยู่นู่นนะอันนี้คือตั๋วเนี่ยนะครับก็เราซื้อตอน 8:14 นาทีก็ใช้ได้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับมันก็เลยไปพรุ่งนี้59นาทีก็เลสเซว่าเที่ยงคืนวันนี้ก็ใช้ภายในวันนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้นะครับก็คือว่าบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเขาบอกว่า 11AB นะครับ A ถึง B อ่ะว่างั้นนะทีนี้เราก็ต้องมาดูป้ายอยู่บนหัวเราเนี่ยนะครับว่ามันเป็น A B C D E F G ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเดินเลยป้ายให้ป้ายมันอยู่เห็นยังอยู่บนหัวผมนะครับป้าย 11A นะแล้วก็ไปข้างหลังนู้นก็คือ B C D E F G นะไล่ไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมายืนรอตรงนี้ซึ่งใช้เวลาทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะผมอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้จะพยายามถ่ายให้ละเอียดเลยขั้นตอนในการเดินทางนะเผื่อทุกคนอยากจะเดินทางไปกับเราด้วยแล้วเผื่อในอนาคตผมเป็นอัลไซเมอร์ไงผมก็ได้มาดูคลิปด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องรอรถไฟโอ้โหวิดไปแล้วคืออย่างนี้ป้ายเมื่อกี้เขาบอกว่า 11AB ใช่ไหมปรากฏว่ารถไฟมันมาจอดแพลตฟอร์ม12ทีนี้เราก็ยืนรอจนโอ้8:45แล้วมันก็ไม่มีรถไฟมานี่ผมก็เลยหันไปดูทางซ้ายมือมันเขียนว่าไปบาติสลาวา
แต่มันจอดอยู่พันฟอร์สิบสองอ่ะผมก็ไม่แน่ใจตกลงมันใช่ป่าววะทีนี้ผมก็เหลือไปเห็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ในตัวรถไฟเนี่ยมันเขียนว่าไปบาติสลาวาผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ผมก็เลยขึ้นมาถามคนบนรถไฟสรุปว่าใช่ลุ้นสุดๆวันนี้โอ้โหวิดไม่ได้ไปแล้ววันนี้แล้วก็มีหน้าจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับคอยบอกสถานีว่าถึงที่ไหนแล้วเวลาอะไรโอ้บนรถไฟก็มีความสะดวกสบายจริงๆแล้วนะมีที่ชาร์จไฟให้ด้วยมีไฟส่องสว่างให้อ่านหนังสือด้วยตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานีฟานดอฟ ORT แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถบัสอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเอาเลทสามสิบนาทีนี่ก็แป๊บเดียวนะนั่งดูวิวข้างๆทางไปเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆเลยเดี๋ยวถึงละถึงแล้วเอาเลทฟันดอโอ้โหเขามีคนมารับทันทีเลยอ่ะมันอะไรจะดีได้ขนาดนั้น OBB อยู่ทางโน้นสถานีทำไมไม่มีใครไปช้อปปิ้งเอาเลทเลยอ่ะเขามีแท็กซี่เขามีรถบัสด้วยนะบัสทิเกตเราเจอแล้วจะรถบัสเนี่ยจะมา273อีก25นาทีตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง Designer Outlet กันแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นน่ะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งกันดีกว่าเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์รอบแบบให้เห็นภาพเลยว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่เป็นยังไงก่อนนะเดินทัวร์กันยาวๆโอ้โหร้านทอมมี่ใหญ่มากมีทอมมี่คอฟฟี่ด้วยนะข้างในมีเตียงผ้าใบให้นอนเล่นอันนี้ก็จะเป็นร้านขายโอ้เวอร์ซาเช่ที่เป็นเกี่ยวกับของใช้ในบ้านนะ WMF อันนี้ขายอ๋อโซนนี้ขายเกี่ยวกับบ้านทั้งนั้นเลยนะใครชอบบ้านแต่งบ้านโอ้โหเดินมาเจอป้ายGucci, Prada, Versace, Burberry ให้ตรงไปข้ามถนนป่ะเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจต่อกันดีกว่าครับโหใหญ่มากนี่มันใหญ่แบบคุณเดินเดี๋ยวผมเดินวนรอบแรกก่อนนะเพราะมันใหญ่มากมีออกขวาด้วยนะEscada มี Body Shop Oreo เครื่องสำอางอันนี้มีลดราคาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันนะเราประเภทแบบให้พวกเราเห็นโลเคชั่นก่อนว่ามันเดินวนแล้วมัน
เป็นสภาพยังไงมีเลแบนสันกาเซสมีจีสตาร์ลอนะครับโอ้โหแบรนด์โปรดผมเลยนี่หยุดนานหน่อยนิดนึงที่จีสตาร์ลอชแวบไปเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาอย่างแน่นอนมีลีวายนะมีลีวายเดี๋ยวผมเดินห่างหน่อยกว่าเราจะได้เห็นภาพมีเกสนะมีเกสโอ้โหนี่ผมเดินแค่เอาเป็นว่ามี3วงแล้วกันนะตอนนี้เราเดินอยู่แค่วงตรงกลางอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือวงตรงกลางแล้วก็มีวงข้างหลังผมอีก1วงนะแล้วก็พูดง่ายคือวงซ้ายวงขวาเราอาจจะต้องอยู่ที่นี่5วันเนาะโอ้โหมีไอ้นี่ด้วยคาเฟ่อะไรนะแซชเชอร์อะไรเนี่ยจากโรงแรมอ่ะที่ตอนแรกเราว่าจะไปเดี๋ยวลองชิมที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปแล้วโอ้โหมีโปโลมีซุปเปอร์ดรายอยู่ข้างหน้าโอ้โอเคครับตอนนี้นั่งอยู่ในร้านสตาร์บัคพักแรงพักผ่อนให้หายเหนื่อยทีนี้การเดินทางเราเดินทางมาเนี่ยนะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย 8:45 มาถึง 9:18 นาทีก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ33นาทีด้วยกันเวลาลงเป๊ะเลยนะมาลงที่ฟานดอฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสถานีฟานดอฟเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะมันไม่มีตารางจอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต่อรถเมื่อเช้าอ่ะเสิร์ช Google เข้ามาเนี่ยสาย273นะรอประมาณ20นาทีนะแต่นี่อันนี้คือตั๋วบริษัทรถเขา VOR นะเป็นบริษัทรถโลคอลแหละรถบัสนะครับก็คนละอันนี้มัน3.80 อ่ะเท่าไหร่1.50 1.90ใช่ป่ะใช่คนละ1.90นะก็1.90ต่อคนก็ถือว่าคุ้มนะแต่ขากลับด้วยนะกำหนดขากลับด้วยโอเคอ๋อลืมบอกไปตั๋ว16ยูโรเนี่ยต่อคนเนี่ยคือไปกลับนะโอ้ยโทษทีลืมบอกนี่คือตั๋วไปกลับนะตกเพราะฉะนั้นขาเดียวก็เท่าไหร่อ่ะ8ยูโรกว่าก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าถ้าเทียบกันแล้วถูกกว่าที่ลอนดอนนะถ้าเทียบกับลอนดอนนะจะถูกกว่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะกลับไปเทียบ2ฟานดอฟลอนดอนกับเวียนนาดูซิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับมีทั้งจุดดีและจุดที่แตกต่างแล้วกันนะครับโอเคก็มาถึงหน้าฟานดอฟทีนี้มันใหญ่มากผมก็เลยแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนแล้วกันนะนะโซนตรงกลางแล้วก็โซนซ้ายกับโซนขวาร้านเนี่ยก็มีตั้งแต่ร้านแบบสแตนดาร์ดทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าเลยอ่ะนะครับ Samsonite เมื่อเช้าดู Samsonite ราคาโอเคนะกระเป๋าใบใหม่ๆที่ผมใช้ที่ขอบแข็งอ่ะนะไม่ใช่ขอบซิปนะเป็นขอบแข็งเนี่ยตกราคา28นิ้วเนี่ยกระเป๋า28นิ้วประมาณ 5,000 กว่าบาทอันนี้คือราคารถแล้วนะ 5,000 กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบราคาในเมืองไทยไม่ได้นะ 5,000 กว่าบาทไซส์28นิ้วแล้วก็มีเท่าไหร่ล่ะ30นิ้วใช่ไหมก็30นิ้วก็ประมาณ 6,000 ซึ่งราคาเอาท์เล็ตในเมืองไทยก็ไม่ได้แล้วอันนี้ลด 50% นะครับเมืองไทยก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Samsonite ไม่เลวที่นี่นะครับราคาพอๆกับที่ลอนดอน 5,000 กว่าบาทมีร้านอะไรที่น่าสนใจ เราเห็นทอมมี่ก็ลดเยอะนะผมยังสนใจกระเป๋าเลยเป้อยู่ใบหนึ่งราคาไม่แพงจำไม่ได้เท่าไหร่จำไม่แพงนะ อาจจะไม่ถึง100ยูโรด้วยซ้ำน่าสนใจแล้วก็ส่วนราคาอื่นก็กลางๆนะถ้าเทียบกับในเมืองไทยก็มีบางอย่างก็ถูกกว่าบางอย่างก็อาจจะแบบ
เท่าๆกันต่อมาร้านอะไรดีที่ดูน่าสนใจก็มีดีเซลดีเซลลดไม่เยอะผมว่าซื้อเมืองไทยผมแฮปปี้กว่านะแต่ถามว่าส่วนอื่นมันลดราคาลดดีไหมมันก็ลดดีนะหมายถึงราคาลดใช้ได้แต่เนื่องจากว่าเมืองไทยมีคลับ21นะคลับเต็มด้วยนะช่วงบางช่วงลดก็เยอะเหมือนกันมันก็สูสีผมให้สูสีแล้วกันดีเซลแล้วก็มาพวกอะไรอ่ะโค้ชก็สูสีกับเมืองไทยนะแต่เนื่องจากว่าไอ้ช่วงที่มาเนี่ยมันมีลดเพิ่มอีก 30% จากราคาที่เขาลดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้หรือไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่มันช่วงซัมเมอร์เซลไงเพราะฉะนั้นลดอีก 30% เอาโค้ชที่นี่ถูกกว่านะถูกกว่าแล้วก็คาวลากาเฟลเนี่ยมี2ช็อปนะครับที่นี่มีช็อปแบบเอาท์เล็ตที่ลดราคา 50% แล้วก็อีกช็อปนึงอ่ะลดได้ถึงโอ้โห 70% ได้อ่ะนะครับเคลนเซลอ่ะโหรถถูกมากนะครับอย่างยกตัวอย่างนะสายเนี่ยสายสะพายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเส้นเนี้ยสายสะพายเหมือนที่ผมสะพายเส้นนี้อยู่เนี่ยดีนะคุณภาพคือผมชอบโลหะที่เขาใช้ไม่ด่างนะครับโลหะดีนะครับสายพวกเนี้ยดีมากนะในช็อปเคลนเนี่ยลดประมาณถึง 70% ในเมืองไทยเนี่ย 4,000 กว่าบาทอ่ะประมาณ 4,500 4,600 4,700 ได้เลยล่ะแล้วก็อันนี้ถูกมากนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้ต่อมาถ้าในช็อปอีกช็อปหนึ่งที่ช็อป 50% เนี่ยเสื้อยืดอะไรก็ลดเยอะนะลดเยอะผมก็ยังอยากได้เลยแต่ว่าไซส์โอ้โหไซส์ฝรั่งอ่ะขนาดไซส์ S แล้วไว้ใส่นอนอาจจะดูต้องดูเรื่องไซส์นิดหนึ่งแต่ลดเยอะส่วน Prada อะไรนะมี Prada อ๋อมี MK Michael Kors ก็มี Armani Armani ก็ลดเยอะนะผมยังอยากได้เลย Armani แล้วก็มีอะไรกันDolce & Gabbana ป่ะมีเอาเป็นว่าร้านแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์น่ะ Prada Prada อะไรมีหมดนะใครจะมาช็อปที่นี่ก็ได้บอสนะครับนอกนั้นก็จะมีพวกนาฬิกาอะไรนะที่เด็กเขาใช้ฟอสซิลใช่ไหมฟอสซิลก็โอเคโหเยอะมากจนคุณหนุ่มจำไม่หมดจริงๆนะครับเอาเป็นว่ามาฟันดอฟเอาท์เล็ตเนี่ยก็เป็นกิมมิกอะมาสนุกนะมาให้เห็นให้รู้แล้วก็พักผ่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเที่ยวต่อหลังจากที่เราได้เดินช้อปปิ้งกันมาทั้งวันด้วยความสนุกสนานนะฮะโอ้โหดีไซเนอร์เอาท์เล็ตฟานดอฟนี่ใหญ่จริงๆนะตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้วนะลมอากาศเย็นสบายเลยนะลมพัดมานี่เย็นเลยก็คงถึงเวลาที่ผมจะต้องพาพวกเรากลับเข้าเวียนนากันแล้วนะครับป่ะอากาศดีๆอย่างนี้เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถบัสกันดีกว่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ข้ามถนนมานะครับข้ามถนนมาฝั่งนี้ซึ่งข้างหน้าเนี่ยเป็นตึกเก่านะมันเป็นเอาท์เล็ตเก่าทีนี้เราก็ไม่ไปเราจะไปขึ้นรถบัสกลับบ้านใช่ไหมเราก็เดินตามทางเดินมานะครับซึ่งไอเอาท์เล็ตเนี่ยมันอยู่ขวาไออยู่ซ้ายมือเห็นใช่ไหมเอาท์เล็ตมันอยู่ซ้ายมือฝั่งนี้เราก็เดินตรงมาข้ามทางม้าลายก็ประมาณ100กว่าเมตรแล้วแหละนะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเจออะไรเนี่ยอินบานเนี่ยอินบานเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรนะเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวขวาไม่ไกลหรอกจริงๆ50เมตรนะก็เลี้ยวขวามาคืออันนี้ก็สังเกตรูปตัว H ที่ถนนนะที่ถนนมันจะมีรูปตัว H อยู่นะครับแล้วก็จะมีป้ายตัว H บอกอันนี้คือของแท้นะแล้วก็มี Fandorf Outlet Center นะครับ VOR นี่คือน่าจะเป็นบริษัทของเขาแล้วก็มาดูนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าเวลาที่มาถึงตรงป้ายตรงเนี้ย 17:18
ันนี้คือตอนขากลับนะเวลานี้กำลังดีนะผมก็แนะนำเวลานี้แหละนะครับแล้วก็ไปถึงสถานีรถไฟนะฟานดอฟออสเนี่ยบานฮอฟเนี่ยสายรถไฟ1724ก็ไม่กี่นาที6นาที2กิโลเมตรอ่ะนะครับหน้าหนาวเดินก็สนุกดีแต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็แดดเปรี้ยงๆโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนรถบัสเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกตื่นเต้นบอกว่าไปเทรนสเตชันมันคนขับก็ถามว่าเทรนไหนวัดเทรนเขาบอกว่าฟานดอฟคือสถานีมันชื่อว่าฟานดอฟคือรถบัสเนี่ยเขาผ่านหลายสถานีนะครับโอเคก็จ่ายค่าตัวเรียบร้อยแล้ว 3.8 ยูโร2คน 3.8 ยูโร2คนสังเกตว่าที่เนี่ยมี QR โค้ดตลอดเลยนะสังเกตดูนะครับโอเครถบัสก็มีแอร์รถบัสดีเลยนะเดี๋ยวหันโอเคหันกลับให้ดูถึงแล้วสถานีรถไฟนี่มันมีสองฝั่งเลยนะทีนี้รถไฟที่เราจะเข้าเมืองนะครับเวลา 17.41 นะฮะแหลก6แล้วก็ป้ายที่เราสถานีนี้ที่เราจะเข้าไปที่เวียนนาเซ็นทรัลแพลตฟอร์ม1นะครับเข้าเมืองไปเวียนนาเซ็นทรัลเนี่ยแพลตฟอร์ม1นะครับทีนี้แพลตฟอร์ม1เนี่ยมันต้องลงไปข้างล่างเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะจะลงลิฟต์ก็ได้หรือจะเดินลอดลงไปก็ได้นะครับเพื่อจะไปโผล่ฝั่งนู้นนะฮะอันนี้เราก็ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยเรามาลงฝั่งตรงข้ามนะที่มีถนนที่มีลานจอดรถอะที่ฝั่งตรงข้ามนั่นคือขาที่เรามาแล้วเราลงฝั่งนู้นทีนี้ขากลับเราก็ต้องขึ้นฝั่งนี้นะฮะเพื่อจะกลับเข้าเวียนนาโหอากาศดีอ่ะเย็นสบายเลยตอนนี้แพลตฟอร์ม1รถไฟมาแล้วเลี้ยวขวาเลยนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้ว่าเราจะไปเวียนฮอฟบันฮอฟนะฮะตอนนี้รถไฟก็ออกจากชานชาลาเรียบร้อยแล้ววิวข้างทางก็สวยนะล่มรื่นมีป่ามีทุ่งนานะชมวิวไปเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ถือว่านานนะวันนี้คุณหนุ่มก็ได้พาพวกเราไปช้อปปิ้งดีไซเนอร์เอาท์เล็ตฟานดอฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สนุกสนานจริงๆวันนี้คุณหนุ่มก็ต้องลาพวกเรานะกลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ